สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ our history ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเอลในสารเจ้ามันฟังดูแปลกมากใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นโอตาคุหรือว่าเป็นคนที่ติดตามวงการการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าผมหมายถึงอะไรนะเในสารเจ้าเนี่ยมันเป็นชื่อเล่นของการ์ตูนเรื่องหนึ่งซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อประมาณ2-3สอาทิตย์ที่แล้วนี้เองนะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงการ์ตูนเรื่องนั้นซึ่งจริงๆมันจะเป็นหัวข้อสบายๆในครึ่งแรก แต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีพูดถึงประเด็นที่อาจจะหนักขึ้นมานิดนึงคือจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องการวางผังเมืองด้วยถ้ายัางไงก็คอยติดตามฟังกันก่อนก็นแล้วกันมาพูดถึงพล็อตการ์ตูนเรื่องนี้กันดีกว่าการ,ร์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่าโอตาคุเอลฟ์แต่ว่าผมจะชอบเรียกว่าเอลฟ์ในศาลเจ้าเพราะว่ามันเห็นภาพชัดเจนกว่านิดนึงนะมันก็จะเป็นเรื่องราวของสมชื่อเลยครับก็เป็นเรื่องของเอลฟ์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในศาลเจ้าชินโตของประเทศญี่ปุ่น คือตามเรื่องเนี่ยเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วเนี่ยก็มีขุนศึกคนหนึ่งเนี่ยทำเหมือนกับแบบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดต่อกับเทพ,พเจ้านะแต่ว่าแทนที่จะเป็นแบบว่าองค์เทพแบบอมาเทเรสุอ,อะไรลงมาเนี่ยก็ดันไปเหมือนกับดึงเอาตัวเอฟจากโลกแบบโลกแฟนตาซีโลก Lord อ f เดอะริงเนี่ยมาที่ประเทศญี่ปุ่นในยุคนั้น นะซึ่ง F คนนี้เนี่ยพอมาเสร็จเนี่ยก็แบบเอาจริงก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนะครับคือไม่ได้แบบว่าจะใช้เวทมนต์อะไรได้เหมือนกับ F ที่เราเห็นในการ์ตูนในอะไรก็เหมือนกับมีข้อดีอยู่อย่างเดียวก็คืออายุยืนนะซึ่งตัวขุนศึกที่พา F คนนี้มาเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกับสร้างศาลเจ้าให้แล้วก็ฝากให้ F อเนี่ยอยู่ในศาลเจ้าแล้วก็ให้คนเนี่ยมาคอยดูแลดูแลสุดท้ายเนี่ยคนก็เหมือนกับเชื่อชูนางเนี่ยเป็นเทพเจ้านะครับนางชื่อเอลดาแล้วก็จะมีเป็น ตำแหน่งมิกโกะนะครับก็คือค,คล้ายๆกับคนดูแลสารเจ้าเนี่ยเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมาคอยรับใช้เอลฟ์ได้นะครับคอยรับใช้เอลฟ์ตนนี้ไปเรื่อยๆนะซึ่งเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ตัดมาในยุคสมัยปัจจุบันนะครับมันก็เป็นเรื่องของมิโกะคนล่าสุดซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะครับแต่ก็ต้องค่อยๆเริ่มฝึกงานที่จะเป็นมิโกะเริ่มฝึกงานที่จะดูแลเอลฟ์ในสารเจ้าคนนี้แล้ว มันเป็นการ์ตูนแนวสไลด์ออฟไลฟ์นะครับก็คือมันไม่ได้มีคอน FLICT หรือไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรแบบใหญ่โตมากมันก็จะเป็นเรื่องสบายๆไปเรื่อยๆผมว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่เยอะมากนะคือมันเป็นการ์ตูนแฟนตาซีก็จริงมีเอลฟ์มาอาศัยอยู่ในศาลเจ้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเออมันมันมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับสภาพศาลเจ้าของญี่ปุ่นหรือแม้แต่ศาลเจ้าของเมืองไทยจริงๆ ก็คือตัวเอลด้าเนี่ยเป็นเอล์ที่แบบมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเก็บตัวมากๆคือขี้อายนะครับไม่กล้าที่จะออกไปพบคนอื่นนะฉะนั้นวันๆเนี่ยก็จะอยู่แต่ในศาลเจ้าอยู่แต่ในห้องของตัวเองนะคนเดียวที่เอลด้าเนี่ยพอจะพูดคุยด้วยได้ก็จะเป็นมิโกะแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะที่ได้รับตําแหน่งเนี่ยเป็นคนคอยดูแลนางถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆนะครับเป็นคนอื่นๆที่มาศาลเจ้าเนี่ยหลักๆก็จะติดต่อแค่กับตัวมิโกะกับตัวเจ้าหน้าที่ของวัดของอะไรเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆผมคิดว่าเออ ม,มันมีอะไรบางอย่างที่มันทาให้เรานึกถึงความเป็นจริงอะนะครับฟังดูแปลกๆเนาะคือเหมือนเวลาเราไปวัดไปศาลเจ้าอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจอกับผีเจอกับพระหรือเจอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ <đang S 2> ครับคนที่เราเจอในศาลเจ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าหน้าที่วัดเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละแล้วพอเวลาเราคุยกับเขาถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนแบบเหมือนกับคนพวกนี้รู้อะไรบางอย่างมากกว่าที่เรารู้หรือแบบมีความใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากกว่าที่แบบคนท นะซึ่งผมว่าอันเนี้ยคือไอ้เรื่องเอลฟ์ในสารเจ้าเนี่ยมันเอาสภาพความแบบความเก็บตัวของตัวเอลดานางเอกของเรื่องเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็แบบเทียบกับสภาพของสารเจ้าจริงๆได้ดีมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่เวลาเราไปวัดไปอะไรเราไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ว่าเพราะตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขี้อายมากๆนะครับก็เลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องของตัวเองต้องเป็นตัวเจ้าหน้าที่เด็กวัดเท่านั้นที่จะเข้าถึงตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับซึ่งมันมันก็มีความเก๋ๆอะไรบางอย่่างงอยูอยตรนนั้น อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บอกว่าเอลด้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนะครับไม่ได้ใช้เวทมนต์ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะรักนางมากๆนะครับคือถ้าถ้ามีโอกาสได้เห็นนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยโชคดีจังเลยก็จะมีการพนมมือกราบไหว้แล้วทุกคนเนี่ยก็จะอิจฉาตัวนางเอกอีกคนเนี่ยที่เป็นมิกโกคนดูแลเอลด้าที่ได้ใกล้ชิดนางเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะซึ่งถ้าถามว่าทําไมคนถึงได้แบบว่ารักแบบเอลด้าได้ขนาดนี้ นะครับจริงๆสาเหตุเดียวเลยก็คือนางอายุยืนนะคือแบบว่านางเนี่ยอยู่มาตั้งแต่แบบรุ่นของแบบคุณปู่คุณย่าอยู่มั้นแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบันนะครับบางคนเนี่ยแบบว่ารู้จักเอลดาเนี่ตั้งแต่สมัยเป็นสาวๆนะตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็แบบไปสารเจ้าไปแบบซื้อเครื่องรางอะไรแล้วก็พอทําธุรกิจสําเร็จนะครับก็ตัวเองเนี่ยก็แก่ชรลาไปแล้วแต่ว่าเอลดาเนี่ก็ยังสาวยังสวยยังอะไรอยู่เสมอ นะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับนางเนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนของคนในตรงนั้นนะครับเพียงเพราะว่านางเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นคนแบบเดิมแล้วก็แบบสาวเ,เป็นเอฟแบบเดิมตลอดซึ่งตรงนี้มันก็ผมว่ามันเสื่อ้เห็นถึงวิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมบางอย่างของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับคำว่าเวลาเราพูดถึงนักอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบของเกา่าชอบของอะไรเดิม นะครับซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ความเดิมๆความเก่าๆเ,เนี่ยความไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมันดึงดูดใจเรานะครับมันทําให้เรารู้สึกสบายใจมันทําให้เรารู้ว่าโอเคโลกเนี่ยมันอาจจะเต็มไปด้วยแบบความเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยอะไรให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่บางอย่างนะครับแต่บางอย่างเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วเราก็รู้สึกอุ่นใจที่ได้อยู่ในใกล้เคียงสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกระตูนเรื่องนี้มันก็เลยตอบสนองความคิดจิตวิญญ,ญาณแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยได้ดี นะครับในเรื่องเนี่ยเอลด้าเนี่ยอยู่มา400ปีนะครับชั้นนางก็จะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับอดีตเยอะแยะมันก็จะค่อยๆแบบแทรกความรู้เกี่ยวกับโลกสังคมญี่ปุ่นในยุคเอโดะเข้ามาเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดไไดไไดปฏิเสธโลกปัจจุบันนะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คืออย่างที่บอกว่าเอลด้าเนี่ยเป็นโอตาคุเพราะฉะนั้นเนี่ยนางก็จะชอบอ่านการ์ตูนยุคใหม่ชอบดูการ์ตูนยุคใหม่แล้วแบบสิ่งที่นางชอบมากๆคืออินเทอร์เน็ต นะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยให้นางไม่ต้องออกจากบ้านกืนนางเป็นคนขี้อายเป็นคนเก็บตัวนะครับนางก็สามารถอยู่แต่ในห้องอยู่แต่ในสารเจ้าของนางแล้วก็ดูการ์ตูนสั่งของจากทางอเมซอนอะไรมาให้มาส่งได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นทางหนึ่งเนี่ยมันมีความอนุรักษ์นิยมหรือมันเข้าใจจิตวิญญาณของอนักนิยมแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เฉลิมฉลองโลกยุคใหม่มากๆนะครับคือเอลด้าเนี่ยก็จะหูตามเทรนดความบันเทิงทุกอย่างแบบว่าเล่นเกมล่าสุดซื้อเครื่อง PS ซื้ออะไร นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนักอนุรักษ์นิยมแบบญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องปฏิเสธโลกสมัยใหม่เสมอไปนะอันนี้ผมก็จริงๆผมว่าผมเคยทำพอดแคสต์เรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับคือผมเคยมาชวนตั้งคําถามว่าตกลงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมจริงหรือเปล่านะคนจะชอบบอกว่าญี่ปุ่นเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นชาตินิยมนะแต่ถ้าดูจากการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่ามันมันทำให้เราต้องมานั่งคิดกลับเหมือนกันว่าความอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันคืออะไร นะครับแต่ที่แน่มันไม่ใช่การปฏิเสธโลกยุคใหม่แม้แต่น้อยในะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้คือมันมันพูดถึงาศาสนาชินโตนะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เอาจริงผมก็เพิ่งเรียนรู้มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะครับว่าชินโตกับพุทธไม่เหมือนกันนะค,คือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี2ศาสนาที่ควบคู่กันอยู่ก็คือาศาสนาพุทธแล้วก็าศาสนาชินโต นะครับเวลาเราเห็นพวกมิโกหรือพวกนักบวชชินโตอะไรไม่ว่าจะในการ์ตูนหรือในหนังหรือในอะไรก็ตามเราอย่าไปคิดนะครับว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นอีกนิกายหนึ่งของพุทธแค่แบบว่าเออเขาแต่งตัวแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่เลยนะครับสองสาศาสนาเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันเลยชินโตเนี่ยคล้ายๆกับลัทธิบูชาพูดผีพูดแบบนี้แล้วกันเพียงแต่ว่ามันเป็นลัทธิบูชาพูดผีเนี่ยที่มันได้รับการสนับสนุนแล้วก็พัฒนาตัวเองมีวัฒนธรรมมีอะไรแล้วก็เทียบเคียงได้กับาศาสนาพุทธในญี่ปุน่น แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยก็เคียงบ่าเคียงไหลนะครับแล้วก็มีบทบาทที่ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอยู่ด้วยนะครับอย่างน้อยในปัจจุบันละกันนะครับในอดีตเนี่ยพูดกับชินโตก็เคยต่อสู้กันอยู่นะครับมีข้อขัดแย้งมีอะไรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูเป็นสองศาสนาของญี่ปุ่นที่มันตอบคําถามอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับคนได้ดีนะซึ่งถ้าเราลองมาเทียบกับเมืองไทยนะครับแน่นอนเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมีมีการบูชาพูดผี นะครับแล้วก็การบูชาพูดผีเนี่ยมันก็มันก็อิงอยู่กับหลักศาสนาพุทธด้วยแต่ความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยไปมันมีความ uncomfortable บางอย่างอ่ะผมขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษแต่คือมันมีความเหมือนกับเรียกว่าไม่ชอบพอการมีความชนกันหรือมีความหักกันอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็มีความต้องส่งเสริมกันหรือมันมีความแบบรับไม่ได้กันบางอย่างนะครับเช่นคนพุทธบางสายเนี่ยก็จะบอกว่าอุ้ยแบบปฏิเสธไอ้เรื่องการบูชาพูดผีไปเลยนะครับ ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าชินโตเนี่ยมันถูกพัฒนาแล้วก็ได้รับการยกย่องในฐานะศาสนาประจําชาติของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็พัฒนาเคียงบ่าเคียงไหลกับพุทธไปได้นาะฉันก็เป็นสาเหตุที่มันอธิบายว่าทําไมผมถึงชอบกระตูนเรื่องนี้มากๆนะครับมันจริงมันไม่ได้ดังขนาดนะั้นเนาะไม่ได้ไม่ได้ติดลำดับอะไรด้วยนะครับแต่ว่าก็ถ้าถ้าใครแบบว่าสนใจเรื่องพวกนี้ก็อยากแนะนําให้ดูกันอ่ะอันนี้คือครึ่งแรกของพอดแคสต์วันนี้ คร,ครึ่งหลังเนี่ยผมอยากจะพูดถึงสารคดีหนังเรื่องหนึ่งที่เพิ่งไปดูมานะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหาดูได้ไหมก็คือเรื่อง t h l l s t t r r e t h of สามย่านนะครับลมหายใจสุดท้ายของสามย่านเป็นสารคดีคนไทยนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ตอนนี้ยังตั้งอยู่ในสามย่านอยู่สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับสามย่านเนี่ยมันจะเป็นย่านเก่าแก่ที่อยู่ติดๆกับมหาวิทยาลัยจุฬานะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแต่ร้านรวงมันก็จะมีแต่ตึก แถวมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นย่านการค้าที่ค่อนข้างคลื้นคลืมากๆเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยเด็กเยอะนะครับเด็กเดินไปเดินมาก็ซื้อของซื้ออะไรนะแต่ปัจจุบันเนี่ยสามย่านมันกาลังค่อยๆถูกทุบถูกทุบถูกทุบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาสร้างเป็นห้างเป็นตึกสมัยใหม่เป็นอะไรแทนนะครับแล้วมันก็มีการตั้งคําถามเยอะนะว่ามันถูกต้องไหมการพัฒนาเมืองแบบนี้หรือว่ายังไงคือเราจําเป็นต้องไปอนุรักษ์ตึกเก่าๆที่เอาจริงมันก็เป็น มันก็เป็นมันก็เป็นแค่ตึกค้าขายแหละมันไม่ใช่ตึกวัฒนธรรมอะไรเลยในสามย่านไหมนะครับผมไม่อยากจะให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากหมยถึงไม่ได้อยากจะมาถกเถียงอะไรเกี่ยวกับเรื่องสามย่านในในพอดแคสต์วันนี้แล้วกันเพราะว่าหนึ่งดังเรื่องเนี้ยนะครับไปดูเถอะนะครับมันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่อยากชวนให้ไปดูกันนะครับแต่อยากจะเล่าความร oh ู้สึกของผมเกี่ยวกับสามย่านแล้วกันเรียกว่าเป็นเป็นความประทับใจที่สุดเลยนะครับก็คือว่าผมแต่ก่อนเนี่ยต้องต้องไปทําธุระในสามย่านเยอะ นะครับแล้วสามย่านเนี่ยมันก็จะมีตึกแบบเป็นตึกแถวเก่าๆที่แต่ก่อนมันก็จะทําเป็นเหมือนกับเป็นเวิร์กเข้ามานะครับคือเป็นตึกแถวที่ตั้งเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมแบบล้อมแบบพื้นที่ตรงกลางเอาไว้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนั้นแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมก็เดินผ่านเวิร์กเวิร์กหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงนะครับเสียงเหมือนมันเป็นเสียงแบบเสียงภาคหนังอะนะครับเสียงแบบเวลาเราดูหนังฝรั่งภาคไทยมันก็จะมีแบบเสียงที่เราคุ้นเคยว่าเออเนี่ยมันเป็นเสียงภาคหนังดังมากๆนะครับผมก็สงสัยว่าเอันดดงากใเเเคือรรีี่ปปปิิทไหล นะครับก็เลยลองเดินเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปก็ตกใจมากๆคือเจอการฉายหนังนะครับเหมือนมีคนเนี่ยเอาเครื่องฉายหนังเนี่ยไปฉายที่แบบกําแพงแบบกําแพงตึกนี่แหละนะครับกำแพงตึกแถวแล้วก็เปิดแบบว่าเอาลําโพงเนี่ยมาเปิดแบบว่ามาเปิดดูหนังแบบใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อันนั้นมันคืออะไรเหมือนกันนะครับมันเป็นแบบคนแบบนึกสนุกทําขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นตารางประจําการฉายหนังของคนแถวนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงคือมัน มันน่าสนใจแล้วมันน่าพิศวงมากๆในความรู้สึกผมละกันแล้วก็คิดว่าเออจริงมันเอ๊ะคนที่อยู่ในในแถวนั้นเนี่ยเขาโอเคไหมเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือถ้ามันถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมันก็มันก็ดีอยู่เหมือนกันเนาะแบบเหมือนแบบมีหนังฉายใหญ่เนี่ยมามาอยู่กลางแลกให้ดูตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไปแล้วนะครับตึกเวิร์กตรงนั้นก็ถูกทุบถูกอะไรไปเรียบร้อยแล้ว นะอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ3ามย่านที่ผมก็จะค่อนข้างจาได้ดีก็คือแต่ก่อนมันจะมีมันจะมีร้านโอคโนมิยากิอยู่ใน3ามย่านด้วยนะครับโอคโนมิยากิเนี่ยเขาเรียกบางทีเขาเรียกว่าพิซซ่าญี่ปุ่นเนาะซึ่งในในการ์ตูนเอฟในสารเจ้าเนี่ยจริงๆนักเอกเนี่ยชอบกินโอคโนมิยากิมากแล้วมันก็จะมีฉากแบบไปกินโอคโนมิยากิอยู่ประมาณสองสาครั้งอะ่ะนะครับซึ่งทุกครั้งที่ดูฉากนั้นเนี่ยผมโอยอยากกินอยากกินมากๆแต่ก็แบบไม่รู้จะไปกินที่ไหนคือแบบผม แถวที่ผมอยู่ผมอยู่แถวสัมย่านอ่ะค่อนข้างใกล้นะครับคือถ้าเป็นตะก่อยก็คงแบบวิ่งไปกินร้านในสัมย่านได้ง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องก็ต้องหาก็ต้องเช็คก็ต้องอะไรก็ช็วนแบบน,นี้ยังไม่ได้กินเลยนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับตึกแถวร้านโอโคโนโมิยากิแบบไอ้ที่ฉช้หนังชั่วคราวอะไรมันก็ไปหมดแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน นะครับก็อยากชวนไปดูหนังกันแล้วก็จะได้เข้าใจข้อถกเถียงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าไปดูหนังเสร็จปุ๊บเนี่ยไปไปดูการ์ตูนแบบโอตาคูเอลฟ์ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งอินนะครับคือพอดูเสร็จแบบโหเห็นสารเจ้าแม่ทัพทีมมันก็แบบมันก็อดนึกอดนึกถึงเอลดาในการ์ตูนไม่ได้หรอว่าเออมันหรือยังไงคือแบบเรารู้แหละว่าเจ้าแม่ทัพทีมมันก็ไม่ใช่เอฟไม่ใช่อะไรเหมือนในการ์ตูนนะครับแต่ไอความผูกพันที่แบบว่าคนดูแลสารเจ้ามีต่อเจ้าแม่นะครับหรือว่าไอวิถีชีวิิตตตรรงเนนน้้้ยมมััจจะะะหาไไไปปแแลลววกดออขึ่ นะครับก็คิดว่าเอออยากจะให้ชวนไปดูกันทั้งหนังแล้วก็ทั้งกระตูนเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะชวนให้ตั้งคําถามแล้วกันว่าเวลาเราบอกว่าเรากําลังอนุรักษ์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีมีคนที่แบบอ้างตัวว่าแบบเป็นนักอนุรักษ์นิยมเยอะมากแต่เรากําลังอนุรักษ์อะไรอยู่กันแน่นะครับคือทําไมสารเจ้าเอ,อ่ยหรือทําไมตัวย่านที่แบบว่าผู้คนอยู่อาศัยเนี่ยมันไม่มีใครสนใจจะมาอนุรักษ์ นะครับแล้วเวลาคนที่เขาพยายามอนุรักษ์อะไรบางอย่างเนี่ยเขาอนุรักษ์เขาพยายามรักษาอะไรไว้มันใช่สิ่งที่มันมีคุณค่ากับชีวิตหรือเปล่านะครับเขาพยายามอนุรักษ์ของเก่าหรือเขาพยายามอนุรักษ์อะไรกันแน่นะครับก็เป็นคําถามที่อยากฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วกันก็ขอบคุณมากครับ